เห็นว่าเขือมันนักอันนี้เขาต้องระมัดระวังเขาเขือใหญ่อันนี้เขาบูตัดให้มันมันจะที่กระทบพื้นประเดี๋ยวตัดลงนี้มันจะค่อยสบายดีเฮาสิมาตัดมะกล้วยนะมาอธิบายวิธีตัดมะกล้วยตัดต้นกล้วยนะบางทีบางคนไปตัดผิดรวงมันหักค่ําเลยมะกล้วยแผ่นเขือน้อยๆบ่เป็นหยังดอกเจอเขือใหญ่ๆโอ้บุบนุ่มเราต้องตัดมีวิธีตัดเนาะอ่ะมาเบิ่งวิธีกันมาเบิ่งมะกล้วยเขือใหญ่ๆนี่วิธีเฮาตัดเนาะเฮาจะเอิ้นว่ามันมีทางหน้ากับทางหลังว่าซั่นๆเนาะทางอันฟากข้างนี้นี่นะเขาเอิ้นว่าทางหน้าเนาะต้นกล้วยเฮาสิฟันนั่นน่ะคือมากมันอยู่ในนี้เนาะอย่าไปลั่นทางหลังมันในนี้เนาะแต่ต้นกล้วยเขือใหญ่ๆเนาะอย่าไปลั่นทางหลังลงแบบนี้ถ้าไปลั่นทางหลังลงแบบนี้นี่ต้นกล้วยหักบึ้มบ่เดียวแล้วมากมันเน่ามันนุ่มมันตกกระทบยางแหงเฮาต้องฟันทางนี้ทางหน้ามันนี่บึกบึกบึกเข้าต้นมันจะค่อยๆก้องลงมาลงมาจะเฮ็ดให้มากมันบ่นุ่มเนาะสำหรับกล้วยเขือใหญ่ๆเนาะมาเบิ่งวิธีการเนาะมาเบิ่งวิธีการมาเอาสิตัดอันนี้คือคือเป็นแบบนี้เนาะเลือกสิมาไปกล้วยมันเนิ่งมาทางนี้เอาที่บ่อเอาที่บ่ตัดทางนี้กันตัดทางนี้มันสิหักบึ้มบ่เดียวเลยเฮาต้องตัดทางนี้นะเบิ่งมันเบิ่งที่จานเนาะมันจะค่อยๆแงะลงขนาดตัดทางนี้อันนี้มันมีแนวกันนี่เขาดึงกล้วยมันจะแอบลงมามันจะแอบลงมาเขาจะจับเอาเลยมันจะบวชบื้นไปเดียวนี่ว่าวิธีการเขาจับมันลงมาแล้วตั้มแล้วเขาก็ตัดแบบนี้นะมันจะตั้มเขาก็ตัดมาดิตัดปุ๊บมันนักแห้งเนาะเห็นป่ะเขือมันนักอันนี้เขาต้องระมัดระวังเขาเขือใหญ่อันนี้เขาบูตัดให้มันมันจะที่กระทบพื้นประเดี๋ยวตัดลงนี้มันจะค่อยลงเขือใหญ่ประมาณนั้นเนาะก็จบคลิปวันนี้เนาะขอขอบใจ